สวัสดีครับมาพบกับผมนะครับในช่องจากรมังสำหรับวันนี้นะเรามาเปิดตอนใหม่อยู่ในจังหวัดจันทบุรีนะทุกคนนะดูด้านหลังดีเห็นปะผ่านกระจกไปมันก็จะเห็นแบบเป็นทิวเขานะครับซึ่งจังหวัดจันทบุรีเนี่ยเป็นจังหวัดที่มีความสวยงามระดับหนึ่งเพราะว่ามันจะติดทะเลเนาะแล้วก็ติดเขาด้วยแล้วก็มีสวนผลไม้มากมายไปหมดคาเฟ่ก็เยอะเหมือนกันซึ่งก่อนหน้านี้ผมได้มีโอกาสมาเที่ยวเมืองจันทบุรีแล้วตอนนั้นเป็นคลิปตอนท่องเที่ยวกับดากอนมังนะไปติดตามได้ในคลิปนี้มันจะเป็นอะไรนะกินปูดูเหยี่ยวเที่ยวทะเลนะครับก็เป็นของเมืองจันทบุรีก็ไปดูได้นะติดตามได้นะครับไปอย่าลืมไปกดติดตามนะกด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับแล้วก็กับตอนใหม่ที่มีชื่อว่าเหนื่อยทั่วไทยไปกับกอนซึ่งมันก็มีความคล้ายกันนั่นแหละก็คือเป็นคลิปท่องเที่ยวเนาะแต่ว่าเดี๋ยวทั่วไทยไปกับกอนเนี่ยมันก็จะแบบเป็นคลิปอารมณ์แบบสั้นๆอะไรอย่างเงี้ยครับเดี๋ยววันนี้นะเราก็จะไปท่องเที่ยวเมืองจันทบุรีที่แบบใกล้ๆของเราพอดีผมมาทำงานแถวในเมืองของจันทบุรีนะครับก็จะมีพระเจ้าตากสินแล้วก็ชุมชนจันทบุรีนะแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่าเขาวิถีการใช้ชีวิตของเขาเป็นอย่างไรมีความสวยงามมากน้อยแค่ไหนนะครับก็อย่าลืมติดตามนะครับยูทูบช่องดากอนมังศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชตั้งอยู่หน้าค่ายตากสินเป็นอาคารรูปทรงเก้าเหลี่ยมหลังคาเป็นรูปพระมาลาหรือหมวกยอดแหลมภายในประดิษฐานพระบรมรูปของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชซึ่งในวันที่28ธันวาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันเสด็จขึ้นครองราชของพระองค์ท่านจะมีการจัดทำบุญตักบาตรถวายเครื่องราชสักการะเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงกอบกู้กรุงศรีอยุธยาชุมชนริมน้ำจันทบูรณ์แต่เดิมเรียกกันติดปากว่าบ้านลุ่มเป็นชุมชนเก่าแก่ริมแม่น้ำจันทบุรีซึ่งชาวจีนและยวนได้เข้ามาตั้งถิ่นฐานตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นการเดินเที่ยวของเราสำหรับวันนี้นั้นจะย้อนกลับไปชมความงดงามของชุมชนในอดีตที่ยังคงหลงเหลือให้เราได้เห็นกันในปัจจุบันบ้านเรือนที่พักอาศัยรวมถึงร้านค้าของชุมชนที่มีอายุมากกว่า100ปีให้บรรยากาศมาเดินเล่นในเมืองเก่าที่มีความวินเทจมากๆเลยครับใกล้ๆชุมชนริมน้ำจันทบูรณ์ก็มีวัดโบสถ์เมืองจันทบุรีสามารถเข้ามาไหว้พระขอพรได้นอกจากนี้นะครับยังมีศาลเจ้าตัวเล่าเอี้ยอยู่ในชุมชนสามารถเข้าไปชมความงดงามและถ่ายรูปได้เลยครับในชุมชนริมน้ำจันทบูรณ์ก็มีร้านกาแฟและคาเฟ่หลายร้านมากๆผมได้เข้าไปร้านคาเฟ่ร้านหนึ่งที่มีชื่อว่า CAP Cafe and Peopleร้านสวยงามมีทั้งโซนในร้านและนอกร้านทำให้ผมเข้ามาที่นี่แล้วรู้สึกหล่อขึ้นมาทันทีนะครับเพราะว่าเป็นร้านแนวเรียบๆเท่ๆสตรีทนิดๆมีความอาร์ตหน่อยๆรสชาติกาแฟก็หอมเข้มข้นอร่อยชื่นใจใครอยากได้รูปหล่อๆเท่ๆแบบผมนะครับก็ no. ต้องมาแวะคาเฟ่ร้านนี้แล้วล่ะครับผมเข้าที่พักผมมาแวะหาดคุงวิมานที่เที่ยวดังประจำจังหวัดจันทบุรีค่อนข้างมีความเงียบสงบมีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามมากกับบรรยากาศที่แบบเหมาะกับการพักผ่อนมากครับทุกคนนอกจากนี้นะครับยังเป็นที่ตั้งของจุดชมวิวเนินพญาบนถนนเฉลิมบูรพาชลทิศเป็นถนนที่สวยงามที่สุดในภาคตะวันออกก็ว่าได้เพราะเป็นถนนเรียบหาดของจันทบุรีที่ผ่านหาดคุงวิมานอ่าวคุงกระเบนและหาดแหลมสิงที่ติดทะเลและภูเขาที่มีความสวยงามมากๆนะครับทุกคนส
สำหรับวันนี้นะครับเราก็จะลาทุกคนไปพร้อมกับบรรยากาศอันสวยงามกับทะเลที่มีบรรยากาศอันสดชื่นนะครับแล้วก็อย่าลืมมากดไลค์กดแชร์นะครับ YouTube ช่องดากอนมังในตอนที่มีชื่อว่าเหนื่อยทั่วไทยไปกับกอนวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ Under